ของคนละระยะลองดูได้เดี๋ยวว่ากันได้อันนี้คือเจอมาอะไรเนี่ยแต่ต้องชมนี้ทำเป็นยาป้าลองดูเจอตัวสวัสดีครับระยะมันกว้างนะแป๊บเดียวเจอเลยอ่ะปูนไวมากตัวนี้นี่นี่ว่าใจเย็นลอง23ก่อนว่าตัวนี้ใจเย็นลอง23ก่อนผมติดระยะ 3-5 ผมดูรู้เลยไอ้เชี่ยมัน 3-5 มันประมาณ30เนาะใช่ไหมถ้าเป็น23คูณมามันจะเป็นประมาณ40จะนับเข้า normal ละมันก็จะเป็น normal เป็น50ถ่ายง่ายกว่า17ถ่ายง่ายกว่าเยอะเลยเหรอเยอะระยะมันได้กว่ามันกว้างกว่าผมว่า17เนี่ยถ้าใกล้ๆอ่ะ15ดีกว่าสวนดารายสวนจะมีเดี๋ยวผมไล่เก็บโบเก้ไม่ต้องรีบเรื่อยๆอันนี้ได้เลยตัดทิ้งไปเลย1ตัวเฮ้ยเออเดี๋ยวบอกพี่แบงค์ถ้าบอกวันนี้ลงคาถาให้จะเป็นคาถาใหม่20
ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่รู้สึกว่าดีกว่าก็ขายดีอ่ะมันเนียนกว่าเนียนกว่าสดกว่าสดกว่าไหมนะใช่ใช่ดูเห็นเลยอันนี้คือคอนฟังเข้มเข้มแต่ตอนนี้มันฟูฟูถือว่าคุ้มไหมสองพันคุ้มนะคุ้มมากขายดีคุ้มมากๆถ้าตอนเนี้ยเพราะว่าวันนั้นผมจะหยิบตอนนี้ละที่ร้านมือสองเขาติดเลยตอนนี้กับกล้อง T10แต่ว่าไดออลพังเลยไม่เอามาใช่เสียดายอยู มันนวลๆหรือเปล่าสีนวลๆเหมือนแบ็กมันลอยเออแล้วมันไม่ที่ว่าสีเนี่ยสีดำมันไม่จมไปเนี่ยอันนี้คืออันสองสีมันคนละโทนกับไอ้พวกทีทีเลยนะใช่ว่าทีทีมันดูสดดูคมกว่าประมาณนั้นครับผมว่าทีทีอ่ะทำง่ายกว่าทำสีง่ายก็หน่อยดิเดี๋ยวคิดเหมือนกันมันออกโทนนุ่มนวลน่ะนุ่มนวลแบบแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ชอบก็เป็นแบบฝันๆมากนุ่มนวลแบบสาวๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เชียงมันคนละสไตล์บางคนก็ชอบเซเว่น
ต่ส่วนมากจะชอบดีแต่ว่าทีมทีก็ติดอยู่อย่างเดียวมันออกแบบมาลิเกใช่ใช่ใช่เออรู้ได้ไงเห็นแล้วใช่ไหมไปสองก็ครับก่อนที่ผมนี่ด้วยของอีเมาส์อ่ะที่ผมไม่เลือกมาลิเกจริงใช่หน้าตามันนิดอันนี้วัสดุดีดูดิหรือเมาส์ดังใช่ป่ะใช่ป่ะหรือถ้ามันชนะก็ชนะตรงนี้แหละชนะที่ออกแบบแต่ภาพก็ทะเลาะกันดูดิหล่อวะไอ้ครับสวยดูตูดดูเมาส์อะไรตัวนี้สวยวัสดุดีจะดูตัวนี้ยังทำออกมาดีเลยแหละติดส้มเลยติดส้มเลยใช่ครับติดส้มแล้วทำไมตัวนี้มันดีกว่ามันดีกว่าตัวนั้นอ่ะที่เคยจับตอนนั้นนี่จับทีซีจำได้ละตอนนั้นจับทีซีเดี๋ยวลิเกนดูว่าผมว่าไอ้ลิเกนไอ้นี่ดูดีกว่าเยอะว่าทำไมหรือว่ามองสุดจริงทั้งก่อนผมจำได้ว่ามันแต่มันมีโซนนู้นนี่เนาะฝั่งนู้นเนี่ยตั้งแต่เป็นร้านเดียวสมัยก่อนแถวนี้คนเยอะกว่านี้นะฝั่งนู้นน่ะนะแต่นี่ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะมันจะมีช่วงนั้นที่มันหายไปเลยเนาะตอนนี้เป็นงานเดียวกับตัวสาวคุณดาวมากที่นี่เป็นไงอันนี้คนละตัวใช่ไหมคนละตัวผมว่าเซเว่นดีกว่าตัวนี้อันนี้ขาวอันนี้ขาวอันนี้ไม่ติดเลยแต่เนี้ยเซเว่นมันดูเป็นผืนเดียวกันแต่อันนี้มันมาส้มแล้วแต่ว่าถ้าโดนตัวซับซีมันจะเป็นสีขาวถ้าผมว่าโทนเซเว่นสบายตากว่าเรื่องของ
แบ็คเรื่องของดาร์กอะไรเงี้ยทำได้ดีนะแต่นี่ดูมาดูการเอามาเทียบกันแล้วมันจืดอันนี้มันจืดนะรอบนี้อันนี้มันจืดกว่าปกติอันนั้นมันจืดกว่าเซเว่นนะใช่ๆค่ะแต่ว่าตัวดีเทลมันคมนะแฟร์ก็สวยแบบแฟร์จริงลองสลับเทสดูนี่ผมบีบมาไม่ต้องรีบลองสลับโอเคทุกคนทั้งหมดนี้นะผมลองมาหมดละผมลองมาหมดละช่วงเนี้ยถ้าเป็นผมผมจะเลือกซื้อตัวนี้ก่อน17นะครับ 17 1.4 ถ้าเทียบเท่ามันจะเป็นประมาณ Y normal นะประมาณ35ประมาณ30นะครับซื้อไปใช้งานผมว่ามันใช้ง่ายกว่าแต่ถ้าถามว่าทั้งหมดเนี้ยคาแรคเตอร์ตัวไหนสวยสุดชัดสุดสำหรับที่ผมชอบนะครับจะเป็นตัว7นะครับ7 35 0.95 นะครับตัวนี้เลยแล้วก็รูปลักษณ์อ่ะมันหล่อทุกอย่างโดยรวมอ่ะโอเวอร์ออลมันดีครับโฟกัสดีภาพมูดแอนด์โทนดีครับแต่ถ้าตอนนี้ข้อเสียของมันคือน้ำหนักนะครับก็มีน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นกิสเตอร์35 f1.1 ตัวนี้ก็หล่อเหมือนกันโฟกัสง่ายอะไรเหมือนกันแต่คาแรคเตอร์ก็ยังไม่ถึงตัวนี้นะตัวนี้จะฟุ้งฟุ้งฝันฝันตัวนี้ถือว่าสวยแล้วครับสวยแล้วสวยแล้วใช้งานได้แล้วครับตัวถัดมาจะเป็นตัวนี้35 f1.4 ของ TT ครับตัวนี้ก็ใช้ง่ายเหมือนกันนะครับใช้ง่ายเหมือนกัน2ตัวนี้ผมให้เท่ากันนะ2ตัวนี้ผมให้เท่ากันนะครับส่วนตัวที่ไม่ได้เลือกเนี่ยก็จะเป็นตัวรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านนิดนึงก็เป็น TT นะครับ TT ระยะ23 1.4 ครับ TT 23 1.4ซึ่งตัวนี้หนึ่งรูปลักษณ์มันไม่ค่อยเข้ากับสิ่งที่เรามีเนาะตัวโฟกัสอ่ะผมมองว่ามันลื่นไปครับมีโอกาสที่เราจะหมุนหลุดโฟกัสง่ายนะครับเดี๋ยวลองหมุนให้ดูเนี่ยลื่นมากลื่นมากถ้าเราจะหาตานางแบบอะไรเงี้ยหรือว่าทำยังไงให้มันละเอียดเงี้ยผมว่าตัวนี้น่าจะหลุดง่ายที่สุดละนะครับถัดมาจะเป็นตัว7นะครับ7 35 1.2 ตัวนี้รูปลักษณ์มันหล่อนะมันหล่อแต่ภาพอะภาพที่ได้มันดูแบนๆนะครับตัวของแบ็คอะมันไม่จมอ่ะมันไม่จมแบ็คมันลอยๆอ่ะครับมันก็จะดูแบบคอนทราสต์น้อยๆหน่อยแต่บอดี้มันหล่อนะครับบอดี้มันหล่อมันสู้แสงแต่ในเรื่องของภาพมันก็จะได้ความแบบคอนทราสต์ต่ำๆอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมยังไม่เลือกนะครับยังไม่เลือกถัดมาที่ผมแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็คือตอนนี้เลยเป็น TT อาร์ติซานครับ35 0.95 ครับคือ1รูปลักษณ์ก็ดูไม่เข้าพวกแล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของภาพสีมันเป็นแบบออกจืดๆไปติดฟ้า สีตัวนี้ติดฟ้าครับแต่ค่อนข้างเบานะค่อนข้างเบากว่าตัวนี้เยอะตัวนี้หนักที่สุดในบรรดาเลนส์ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็น 0.95 นะก็น้ำหนักถือว่าเบานะครับแต่ว่าเหตุผลที่ไม่เลือกมันก็คือภาพมันถือว่ามีความคมนะจริงๆถือว่ามีความคมแล้วก็แฟร์ก็อะไรก็สวยภาพมันติดเย็นๆครับติดเย็นๆทำโทนเย็นๆน่ะทำโทนฟ้าๆน่าจะง่ายมันก็ยังไม่ใช่ทางครับดูบอดี้มันสิทั้งหมดนี้ก็น่าจะหิ้วตัวนี้กลับบ้านก่อนนะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยววันหน้าก็อาจจะ
เอาตัวนี้กลับไปนะครับเอาตัวนี้กลับไปแต่ว่าต้องลองใช้สักพักนึงก่อนเดี๋ยวเริ่มเบื่อ2ตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปอาจจะไม่ได้เติมอะไรมากก็อาจจะไปไล่เก็บพวกโบกี้ฟองสบู่อะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่เอาไปก็ได้อาจจะไปเอาโบกี้ฟองสบู่ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าของมีไหมของถ้าโบเก้ฟองสบู่มาก็เอาตัว TT Artisan 100 F2.8 ไปหาโบเก้ก่อนหลักๆก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมมาที่ร้านกิสเตอร์ได้นะครับกิสเตอร์สาขาเชียงใหม่ก็จะมีอยู่หน้ามอชอนะครับสามารถมาอุดหนุนที่ร้านได้นะครับก็สามารถมาลองแบบนี้ได้เลยนะครับลองแบบจุกๆอย่างนี้เลยก็คือให้ลองทุกตัวนะครับไม่ได้กักเลยสามารถเล่นได้ทุกตัวพอใจตัวไหนก็ซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปหรือว่าตอบคอมเมนต์ให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย